ฉันอยู่นี่ที่งานอุ่นไอรักนี่ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่งานอุ่นไอรักค่ะครับผมใช่เป็นตัวชุดไทยสวยงามเดี๋ยวให้ดูชุดไทยก็อากาศวันนี้ก็แดดค่อนข้างแรงร้อนเลยก็งานอุ่นไอรักนะคะก็จะมีจัดทุกๆหน้าหนาวเนื้อเป็นงานใหญ่ของทุกๆปีของประเทศไทยนี่แหละปีนี้ก็จัดเป็นปีที่3แล้วนะคอนเซ็ปต์ปีนี้คือสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ในปีนี้เขาให้แต่งตัวแบบตามยุคสมัยรัชกาลที่5นะครับใช่แต่ว่าถ้าเพื่อนๆอยากมาก็ใส่ชุดไทยไหนก็ได้แหละก็ให้เข้าหรือไม่ก็แต่งตัวให้สุภาพเรียบร้อยก็เข้ามาในงานได้ใช่งานนี้จัดถึงวันที่19มกราคมปี2562ก็ให้รีบมาเที่ยวๆกันเดี๋ยวเราพาไปเดินดูชมงานค่ะเก็บรอบๆว่าในงานนี้มีอะไรบ้างโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยวิถีสีข้างด้วยไปดูกันเถอะเย่เราเข้ามาตลาดบกวิถีสีข้างอากาศเย็นร่มรื่นเพราะมันมีไอให้เราได้กินที่นี่ก็จะเป็นของขึ้นชื่อของแต่ละจังหวัดตาสมุทรสาครดูเลยอันนี้ก็ของตาตาก็เป็นพวกแกงคั่วหอยต้มหมูอันนี้สมุทรสาครโอ้มีอะไรอ่ะทั้งต้นเลยอ่ะหอยทอดเอ็นตะโพร้อนๆเข้าคิวซื้อแหละหอยทอดค่ะของจังหวัดสมุทรสาครสมุทรสาครงึมงึมไม่พูดคำทำเองเลยน่าเหรอเดี๋ยวชิมให้ดูนะก็เข้าปากไปแล้วไม่ใช่เหรออันนี้เท่าไหร่อ่ะ18เองแล้วก็ราคาก็ไม่ถูกเดือดเนาะกินได้เรื่อยๆติดฟู้ดไทยวิถีไทยต้องกินไหมเที่ยวครับผมอร่อยไหมใหญ่เต็มปากเต็มคำอันนี้ไม้เท่าไหร่20บาทครับ20บาทกินเพลินตลอดทั้งงานเลยเนาะของกินเยอะมากถ้าจากตลาดบุกวิถีสีข้างเนี่ยที่เราไปซื้อกินเมื่อกี้นี้ครับผมเดี๋ยวต่อไปเราพาไปชมที่ตลาดน้ำสีข้างกันบ้างเนาะว่าจะมีของกินอะไรที่น่าสนใจเนาะไปกันเลยมั้ยไปกันเลยเมนูละ40ครับ40บาทค่ะได้8ชิ้นค่ะรวมได้อ๋อรวมได้รวมไปลงชุดตรงชุดก็ขายอยู่ละ40บาทเอาลาดเตียงม้าห่อข้าวสาคูด้วยก็ได้อย่างละ2เราก็ได้ขนมไทยมาแล้วด้วย
ซึ่งขนมไทยหน้าตาแปลกๆไม่ค่อยเห็นในชีวิตประจำวันเท่าไหร่เขาเรียกว่าลาเตียงทำมาจากไข่แล้วก็ไส้ในเป็นหมูจะลองชิมแล้วนะหนังหมูไส้หมูเป็นสามปูนะคะแล้วก็ปั้นข้างในเป็นไส้หมูผสมกระถั่วรสชาติมันจะออกหวานมันสามารถกินคู่ได้กับพริกแล้วก็ผักชีแล้วก็ต้นหอมกันเนื้อโอ้โหโอ้โหกันนี้กากินเป็นชุดเลยครับครบหมดสิมีตับคู่แล้วก็ต้องมีตับหม้อขนมปากหม้อเมื่อกี้เราเห็นเขาใช้แป้งทาๆบนปากหม้อแล้วเอาไส้หมูไปวางลงไปแล้วทับๆๆๆเป็นขนมปากหม้อนี่เองยังไงลิ้นหุ้ยส่วนในนี้เขาเรียกว่าหมาห่อฐานก็เป็นสับปะรดฝานเป็นแผ่นแล้วก็ด้านบนที่เป็นก้อนก็เป็นหมูไงครับชิ้นละ10บาทจ้ะมี5อย่างนะจ๊ะมีเต้าหู้หัวใจเท้าข้าวโพดถั่วนิ่มถั่วกรอบเผือกนิ่มเผือกกรอบแล้วก็หัวไชเท้าเผือกนิ่มเผือกกรอบหัวไชเท้าราดน้ำจิ้มเลยแย่ค่ะอิ่มยังอิ่มแล้วกินแบบเยอะมากตรงนี้เราจะเข้าไปตรงจัดโซนจัดแสดงการประกาศนี่หมอน่าสนใจมีสลากที่จับแล้วได้บ้านพร้อมที่ดินด้วยทุ่มทุนสร้างเอาไหมเอาสลากบุญไอรักมีรางวัลที่หนึ่งเลยนะบ้านลุมพินีแล้วก็โตโยต้าแคมเบรี่ฮอนด้าซีเอ็มวีสลากออมสินล้านบาทโอ้จักรยานโยฮอนด้าเยอะแยะมากมายมีตั๋วเครื่องบินกรุงเทพนาโงย่าด้วยนะโอ้เยอะแยะมากมายจ้าแล้วมีรางวัลพิเศษรางวัลพระราชทานด้วยนะรถจักรยานพร้อมหมวกจักรยาน10รางวัลน่ะนี่หน้าตาของรางวัลอุณไอสลากอุณไอรักในปีนี้ตอนนี้เราก็อยู่ในโซนร้านขายของเป็นสมาคมทั้งหลายสมาคมแม่บ้านทั้งหลายเป็นเรียงรายเลยนะคะเราไปดูบรรยากาศในงานกันว่ามีร้านอะไรมาออกบ้างแล้วก็มีสินค้าอะไรบ้างพวกร้านพวกนี้ก็แต่งเก๋นะเขาจัดสวยเนาะเป็นสถาปัตยกรรมแบบเก่าแบบร้อห้าจังหวัดนี้เป็นอีกมาสวยเดี๋ยวเราจะไปเสี่ยงโชคกันเผื่อได้พัดลมเผื่อได้อะไรติดไม้ติดมือกลับบ้านตามมาเลยเอาลง YouTube เขาเนี่ยใช่จริงไหมพี่เอาผมได้หรือได้ดังด้วยนะนี่ได้มาแล้ว2ตัวค่ะ2ตัววันนี้ใครเป็นไข่ปลาสีชมพูกับสีเหลืองสีครีมสีครีมสีม่วงถ้าขยับจากครีมมาเป็นมุกนี่พี่ได้มอไซค์เลยนะเนี่ยจริงเหรอจริงครับผมกลับใหม่ได้ไหมไม่ได้แล้วขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะนี่ก็จะมาตรงจุดรับรางวัลนี่
10อะไรดีกระเป๋าผ้าไหนจะโชว์หน่อยค่ะกระเป๋าผ้าอุ่นไอรักข้างหลังเป็นเหมือนลายแบบผ้าถุงคุณยายเนาะก็น่ารักดีค่ะอันนี้2นมอัดเม็ดนมอัดเม็ดอันนี้3ไม่ได้3อ่ะนะนมอุ่นไอรักพิกขู่มากเลยอ่ะเหมาะกับสีเสื้อมากเลยฉบับหนึ่งค่ะอันสองไหมคะไม่ที่พี่ติดเอาเลขนี้ก็ได้แต่เป็นสองตัวสุดท้ายนะคะ52ครับผมได้ไหมคะ752ได้ไหมได้เลยครับขวัญขวัญประชาชนอันนี้ฟังผลได้19มกราคมนี่เราก็ซื้อสลากงานอุ่นไอรักแล้วมาดูกันว่าวันที่19มกราคม2562เราจะได้บ้านไหมเดี๋ยวเราจะออกไปดูตรงลานพระบรมรูปทรงม้าว่ามีกิจกรรมอะไรให้เราดูได้อีกไม่ได้ค่ะได้ครับครับขอบครับครับผมนี่ก็คือทั้งหมดของงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ก็ยิ่งดึกก็ยิ่งสวยนะคะเพราะว่าแสงไฟเขาเยอะตัดจัดประดับประดาตกแต่งไฟแล้วถ่ายรูปสวยมากแล้วก็ยิ่งดึกก็ยิ่งคึกคักมากเลยด้วยใช่แล้วก็มีการจัดการแสดงต่างๆนะคะในช่วงครบค่ำก็แล้วก็ชวนเพื่อนๆมาเดินกันได้นะคะตอนเย็นๆเนาะใช่แล้วช่วงนี้ก็อากาศดีด้วยนะใช่ที่นี่นะคะจัดงานถึงวันที่19มกราคม2562นะรีบๆมากันรีบๆมาได้เลยโอเคสำหรับวันนี้เยแอนฉันอยู่นี่ที่งานอุ่นไอรักขอจบลงเพียงเท่านี้เนาะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยแล้วติดตามกันใหม่ในคลิปหน้าว่าจะมีอะไรสนุกๆพาเพื่อนๆไปอีกใช่สวัสดีค่ะสวัสดีครับ